พาไปกินร้านขนมหวานน้ำเต้าหู้ปลาต้งโกดเจ้าเด็ดร้านนี้วีปลาต้งโกรยักษ์ทอดสดสดไซส,ส์สังขยาเยิมย้มๆแบบนี้ด้วยค่ะและร้านนี้นะคะเขามีเมนูเยอะมากพวกน้าแข็งใส่เต้าหู้โบรอยก็คือมีครบค่ะร้านชื่อว่าไทยป้านอยู่จังหวัดภูเกต็ตร้านจะตั้งอยู่ตรงมงเวียนนาพูตลาดดาวเทาเลยนะคะส่วนนี้จะเป็นเมนูของที่ร้านค่ะจะมีชื่อแล้วก็ราคาบอกไว้ชัดเจนเลยซึ่งเมนูของร้านนี้ที่มาเ้าห้ามพลาดน,นะคะก็คือปลาต้องโก,โกยักษ์ค่ะหรือที่ภูเกต็ตเขาจะเรียกว่าเจียก้อยนะคะซึ่งของที่ร้านจะมีทั้งหมด2 จะมีทั้งแบบทอดแล้วก็เอาไปจิ้มดิบแล้วอีกแบบนึงจะเป็นชิ้นเล็กกว่าทอดแล้วยัดไส้สังขยาแบงคาต้องโกของเจ้านี่นะคะเขาจะไม่ใ,ใส่แอมโมเนียนะคะตอนกินมันก็จะไม่มีกลิ่นเหม็นๆและส่วนน้ํามันนะคะก็คือดูดีสีเหลืองใสนะ้ํามันไม่ดําค่ะและไอจุดที่ชอบนะคะก็คือป้องโกเขาจะไม่ทอดทิ้งไว้นะคะพอสั่งรอบหนึ่งเขาก็จะทอดให้เราใหม่อย่างชิ้นยาวนะคะก็คือที่จะเอาไปจิ้มดิบค่ะส่วนแบบสั้นนะคะเขาจะมาผ่าเปิดตรงกลางเสร็จแล้วก็ทานเนยแล้วก็ยัดไส้สังขยาคูเกตเข พอใส่ไส้เสร็จนะคะเขาก็จะตัดให้เราเป็นชิ้นๆแบบนี้ค่ะพอฉีดออกมานะคะข้างในก็จะเจอไส้สังขยาเย,ยิ้มๆสังขยารสชาติไม่หวานมากตัวแป้งมีความกรอบนิดๆข้างในมีเนื้อเหนียวนุ่มส่วนจานต่อ,อมานะคะจะเป็นแบบชิ้นยักษ์เอาไว้จิ้มดีบค่ะตัวดีแพ้สั่งเป็นนมข้นหวานกับใบเตยนะคะเอามากินคู่กับปลาต้องโก,โกยักษ์แบบนี้เลยส่วนตัวสังขยาใบเตยก็อร่อยนะคะรสชาติหัวก,กะทิเนียนแป้งน้อยดีค่ะส่วนนี้นะคะจะเป็นน้ำเต้าหู้ฮ่องกงวันนี้แพย์จัดแบบเย็นมากินคู่กับปลาต้องโก ัวน้ำเต้าหู้ของเขานะคะรสชาติออกเข้มค้นไม่จืดไม่จ้างแล้วเวลากินนะคะแพรแนะนำให้เอาจพอน้องกูไปจุ่มน้ำเต้าหู้แบบนี้เลยคะ่ะจุ่มให้ชุ่มๆนะคะบอกเลยว่าฟินมากส่วนชามต่อมานะคะแพรสั่งเป็นเป่าปิงที่เป็นน้ำแข็งใส่รนสนมสดผสมอภารน้ำหอมค่ะแล้วก็สั่งท็อปปิ้งเป็นทับทิมกรอบกับบัวลอยงาดำนะคะตัวทับทิมกรอบที่ร้านทำเองนะคะชิ้นจะค่อนข้างเล็กค่ะแป้งไม่หนาะส่วนบัวลอยงาดำนะคะไส้ข้างในรสชาติหวานกำลังดีงามไม่สากคอค่ะ ส่วนชามนี้นะคะเป็นเฉาก๊วยน้ำสดอูเขาไฟค่ะข้างบนงเขาจะโรยไมโลภูเขาไฟใส่เฉาก๊วยแล้วก็โกโก้คั้นมาด้วยตัวน้ำสดนะคะรสชาติมันเนื้อเข้ากันดีกับผงไมโลแล้วก็เฉาก๊วยกับโกโก้คั้นเลยค่ะซึ่งส่วนตัวนะคะแพชชอบเนื้อเฉาก๊วยเขานุ่มเด้งดีค่ะและชามต่อมานะคะแพสั่งเป็นน้ำเต้าหู้ทรงเครื่องชามนี้25ใส่เครื่อง3มอย่างมีถั่วแดงลูกเดือยแล้วก็ไข่มุกจิ๋วชามนี้คือให้เครื่องมาแบบเยอะมากค่ะส่วนนี้นะคะเป็นเปาะปิงน้ำน้ำใยทรงเครื่องใในนนนนชามะะะคกก็็็จเป้้้แแขงรด่ลวส มาแบบแน่นชามเลยค่ะ ส่วนชามนี้นะคะเป็นเต้าหวยชาไทยใส่บัวลอยไต้หวนนะะันค่ะข้างในนะคะเขาก็จะเป็นเนื้อเต้าหวยเนียนๆโปะด้วยบัวลอยไต้หวนันมี2สีแบบนี้นะคะแล้วก็ราดด้วยน้ําชาไทยรสชาติเข้มขน้นพอได้ของมาเสิร์ฟแล้วนะคะเราก็จัดกันเลยค่ะตัวเต้าหวยเนื้อเนียนไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวส่วนตัวบัวลอยไต้หวันนะคะรสชาติมันเนียนเลยะคะ่ะซึ่งถ้าใครชอบชาไทยนะคะแนะนํมาให้จัดเลยค่ะส่วนตัวน้ำเต้าหู้เย็นทรงเครื่องนะคะเครื่องก็คือแหน่นไข่หมูต้มมาดีไม่เป็นไตส่วนเป่าปีงนะคะน้ำรำไยรสชาติหวานกำลังดี ส่วนเครื่องคือให้มาเยอะมากนะคะตักตรงไหนก็คือเจอแต่เครื่องและทีส่สำคญัญตัวพุทซาจีนะคะไม่เหมือนร้านอื่นมีความเนื้อนุ่ม เ่วนชามนี้นะคะเป็นบีโกหม้อไอติมกะทิสดค่ะข้างบนก็จะเป็นข้าวเหนียวดําเปียกราดน้ำกะทิเสร็จแล้วก็โปะไอติมกะทินะคะรสชาติไอติมกะทิเขาหวานมันมากส่วนตัวข้าวเหนียวดํานะคะเนื้อนุ่มไม่แข็งไม่เป็นไตแล้วก็ไม่ติดฟันค่ะและหลังจากที่จัดไอติมกะทิไปแล้วรู้สึกชอบนะคะวันนี้แพรี่จัดไอติมโกทรงเครื่องมาอีกหนึ่งจานค่ะจานละ915สามารถเลือกเครื่องได้3อย่างซึ่งวันนี้นะคะเราสั่งเป็นถั่วที่สมมันเชื่อมแล้วก็ถั่วแดงค่ะอันนี้ก็คือ1จานที่ได้มานะะคตตัวงจะเป็นแบบดีียวกท่จิ้ม เน,นะะเนื้อกรอบนอกนุ่มในเหมือนกันเลยค่ะและที่ร้านเขาจะมีกันไก่มาให้ตัดแบ่งด้วยสําหรับคนที่แบ่งกันทานก็สามารถตัดเป็นชิ้นๆแบบนี้ได้ค่ะซิงผ์ดันตงโกนะคะเขาก็ดีกับไอติมกะทิเลยค่ะกินเสร็จตกท้ายด้วยชาไทยไข่มุกจิว๋วตัวชาไทยจะเป็นเกล็ดหิมะแบบนี้นะคะใครอยากกินแบบนี้ไปจัดได้ที่ร้านไทยปั้นเลยนะคะเปิดตั้งแต่บ่ายสองจนถึงสี่ทุ่มครึ่งอยู่ทุกวันพุธค่ะ